สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอมปอมบรินวีคนะซึ่งคลิปนี้เบสมีชาเลนจ์สนุกๆมาทำกันอีกแล้วนั่นคือการปิดตาวาดรูปปอมปอมบรินทุกคนค่ะลำพังแค่เบสวาดรูปปอมปอมธรรมดาเนี่ยเบสก็วาดไม่ไหวแล้วนะคะนี่ต้องมาปิดตามันจะเละขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็เบสมีอุปกรณ์คือจริงๆเนี่ยเบสพยายามจะหาผ้าปิดตาแต่เบสหาไม่เจอมันอยู่ไหนไม่รู้เบสก็เลยจะเอาที่คาดผมมินนี่เมาส์เนี่ยมาคาดตาแทนนะคะก็แล้วก็จะมีตัวกระดาษ A4 เดี๋ยวขอเอาออกมาข้างนอกแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าปิดตาปุ๊บเนี่ยเราจะคำหาอะไรไม่ถูกเลยเบสก็จะเอากระดาษ A4 เนี่ยมาไว้แบบนี้นะคะตรงนี้อ่ะหนีบเอาไว้เลยแล้วก็จะมีตัวเมจิกสีดำซึ่งเบสจะใช้เป็นของ Crayola Super Tips นะคะไม่มีอะไรมากมายเราไปปิดตาแล้ววาดกันเลยดีกว่านะคะโอเคชุบชุบโอเคทุกคนเบสมีความโปร่งใสนะคะเพราะว่าเบสอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าปิดตาแล้ววาดออกมาจะเป็นยังไงนะโอเคเริ่มเอาตัวนี้ก่อนนี่ถ้าปากกาตกนี่จบเลยนะอ่ะโอเคเจอแล้วนะคะปากกากล้องโฟกัสหน้าเบสนะวาดปอมปอมนะอยากแรกเลยเขาวาดหมวกก่อนโอ้ยมองไม่เห็นน่ะหู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 หน้าตัวเป็นยังไงอะตัวกลมๆปะโอ้ยเราจะวาดตาตรงไหนตาตายแล้วตามันต้องกลมๆจมูกชุบชุบเอ้ยน่าจะเป็นแล้วใช่ไหมทุกคนเป็นหรือยังเดี๋ยวไปขอเปิดตาดูหน่อยนะคะอุ้ยเกือบเอาจริงๆว่าเกือบเป็นปอมๆเหมือนกันนะแค่มันดูแบบเป็นแบบนี้โอเคนะคะนี่ก็คือการปิดตาวาดรูปปอมๆโหผมยุ่งมาปอมๆบรินของเบนในคลิปนี้เอ้ยเกือบเป็นเหมือนกันนะเอาจริงขาดอะไรขาดมือใช่ไหมโอเคค่ะก็ถือว่าชาเลนจ์นี้เป็นอันสำเร็จนะก็ถือว่าเป็นรูปเป็นร่างดีกว่าที่เบนคิดไว้เยอะเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบนจะมาทำอะไรเกี่ยวกับป๊อปป๊อปบรินอีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย